เปรียบเทียบหน้าจอ iPhone 13 Pro Max กับ iPhone 14 Pro Max สเปคและฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามารวมถึงการใช้งานว่าแตกต่างกันมากไหมเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ได้เลยค่ะตึ้งเดี๋ยวคลิปนี้นุ๊กนิกจะมาเปรียบเทียบหน้าจอของ iPhone 13 Pro Max กับ iPhone 14 Pro Max แบบโดยเฉพาะเลยนะคะว่าหน้าจอของทั้ง2รุ่นนี้เขาแตกต่างกันยังไงสเปคเขาเหมือนกันหรือเปล่ามีฟีเจอร์อะไรเพิ่มเข้ามาใน iPhone 14 Pro Max สำหรับฟีเจอร์หน้าจอแล้วก็การใช้งานหน้าจอเนี่ยแตกต่างกันมากไหมเดี๋ยวเรามาดูทีละเรื่องกันเลยค่ะเรามาพูดถึงขนาดหน้าจอของ iPhone 13 Pro Max และ iPhone 14 Pro Max กันก่อนนะคะแน่นอนว่าเขามีหน้าจอ 6.7 นิ้วเท่ากันค่ะเป็นหน้าจอ OLED หรือว่าหน้าจอที่ Apple เขาเรียกว่า Super Retina XDR ค่ะ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้นะคะเป็นหน้าจอโปรโมชั่นเหมือนกันเลยแต่ว่าใน iPhone 14 Pro Max เนี่ยเขามีจอโปรโมชั่นเริ่มต้นที่1ถึง120 Hz นะคะใน iPhone 13 Pro Max เนี่ยเป็นหน้าจอโปรโมชั่นเหมือนกันแต่ว่าเขาเริ่มที่10ถึง120 Hz ค่ะทำให้ iPhone 14 Pro Max ที่มีจอโปรโมชั่นเริ่มที่1 Hz เนี่ยรองรับฟีเจอร์ใหม่ซึ่งก็คือฟีเจอร์ Always On Display นั่นเองค่ะและสิ่งใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน iPhone 14 Pro Max ที่ไม่มีใน iPhone 13 Pro Max ก็คือดีไซน์รูบนจอซึ่งเราจะเรียกว่า Dynamic Island นะคะทั้ง2รุ่นนะคะเป็นจอภาพ HDR เหมือนกันเลยส่วนความละเอียดของจอเนี่ยไม่แตกต่างกันมากนะคะจะแตกต่างแค่ตัวเลขเล็กๆ เท่านั้นมองด้วยตาเปล่าก็ไม่เห็นค่ะอัตราส่วนคอนทราสต์เท่ากันอยู่ที่2ล้านต่อ1นะคะการแสดงผลแบบ True Tone เหมือนกันจอภาพขอบเขตสีกว้างแบบ P3 การแตะครั้งแบบสั่นก็รองรับเช่นกันสำหรับ iPhone 13 Pro Max เนี่ยความสว่างสูงสุดเฉพาะจุดแบบ HDR ของเขาจะอยู่ที่ 1,200 นิตนะคะแต่ว่าหน้าจอของ iPhone 14 Pro Max เนี่ยมีความสว่าง HDR สูงกว่านะคะอยู่ที่ 1,600 นิตและที่สำคัญค่ะความสว่างสูงสุดเวลาที่เราออกกลางแจ้งเนี่ยจะอยู่ที่ 2,000 นิตเลยซึ่ง iPhone 13 Pro Max ไม่มีค่ะกระจกหน้าจอของ iPhone ทั้ง2รุ่นนะคะเป็นกระจกหน้าจอแบบเซรามิกชิลนะคะซึ่งกระจกหน้าจอเซรามิกชิลเนี่ยมีความแข็งแรงแต่ว่าถึงแม้ว่าเขาจะมีความแข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยเราก็ควรจะมีไอเทมที่จะช่วยปกป้องหน้าจอของเราค่ะนุ๊กนิกก็ขอแนะนำนี่เลยค่ะกระจกกันรอยโฟกัสอัลติเมทการ์ดฟูลเฟรมปกป้องรอบด้านด้วยกระจกกันรอยหน้าจอแบบเต็มจอกันรอยขีดข่วนขอบแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นรองรับแรงกด2เท่าทนแรงกระแทกสูงสุด3เมตรทนรอยขีดข่วนได้สูงสุด 3,000 ครั้งทัชลื่นคุ้มค่าทนทานไม่ต้องเปลี่ยนกระจกกันรอยบ่อยๆแถมฟรีฟิล์มกันรอยหลังเครื่องสำหรับคนที่กังวลว่าหลังเครื่องจะเป็นรอยไม่ใช่แค่จอแต่เลนส์กล้องหลังก็สำคัญกล้องหลัง iPhone 14 Pro อัปเกรดไปเป็น48ล้านพิกเซลแน่นอนว่าเลนส์กล้องเขามีความนูนขึ้นใหญ่ขึ้นก็ต้องมีการปกป้องที่มั่นใจโฟกัสเขาก็มีตัวช่วยแหวนกันรอยเลนส์กล้องมีหลายสีเลือกซื้อเลือกแมทช์กับสีตัวเครื่องตามสไตล์ที่ชอบได้เลยซื้อ iPhone 14มาทั้งทีก็ต้องดูแลให้ดีหน่อยสามารถหาซื้อฟิล์มกระจกกันรอยและแหวนกันรอยเลนส์กล้องสำหรับ iPhone 14ได้ที่เว็บไซต์ focuschill.com Focus Store และร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะเรามาพูดถึงฟีเจอร์หน้าจอที่เพิ่มเข้ามาใน iPhone 14 Pro กันบ้างค่ะ iPhone 14 Pro Max เครื่องนี้นะคะมาพร้อมกับรูบนจอซึ่งเขาเรียกว่า Dynamic Island นะคะเอามาแทนรอยบากใน iPhone 13นั่นเองค่ะซึ่ง Dynamic Island ที่อยู่บน iPhone 14 Pro นะคะสามารถทำได้หลายอย่างเลยค่ะตรงนี้ก็จะขอยกตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างเช่นการเล่นเพลงของ Apple Music รวมถึงรองรับแอปอื่นๆด้วยทีนี้หลายคนอาจจะมีคำถามนะคะว่าการที่มีรูบนจอแบบนี้เราจะติดฟิล์มหรือว่ากระจกกันรอยแบบไหนนะคะหลังจากที่นุ๊กนิกได้สังเกตนะคะแล้วก็ดูตัวกระจกกันรอยมาแล้วเนี่ยสามารถใช้งานร่วมกับฟิล์มหรือว่ากระจกกันรอยของ iPhone 13 Pro Max ได้ค่ะก็คือเราสามารถติดฟิล์มทับตัว Dynamic Island นี้ไปได้เลยแล้วก็จะมีการเว้นรูลำโพงด้านบนซึ่งก็เท่ากับ iPhone 13 Pro Max เลยค่ะสรุปง่ายๆก็คือถึงแม้ว่าเราจะติดฟิล์มหน้าจอแล้วนะคะเรายังสามารถใช้นิ้วทัชสกรีนบริเวณ Dynamic Island ได้เหมือนกับบริเวณอื่นๆของหน้าจอเลยค่ะคุ
ุณสมบัติอีกหนึ่งอย่างที่มาในหน้าจอของ iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max ก็คือคุณสมบัติหน้าจอแบบติดตลอดหรือที่เราเรียกว่า Always On Display นะคะลุงนิกก็ได้ลองใช้งานแล้วแหละเวลาที่หน้าจอของเราดับแสงลงไปเนี่ยเรายังสามารถดูเวลาแล้วก็วิดเจ็ตต่างๆบนหน้าจอล็อกได้อยู่นะคะเดี๋ยวลุงนิกจะขึ้นวิดีโอตัวอย่างการใช้งาน Always On Display ให้นะคะว่าเวลาที่ Always On Display ทำงานแล้วก็เวลาที่เราปลุกหน้าจอเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันเป็นยังไงค่ะซึ่ง Always On Display นะคะไม่รองรับจอของ iPhone 13 Pro เพราะว่าจอ iPhone 13 Pro เนี่ยเขาเริ่มต้นที่10 Hz ไม่ได้เป็น1 Hz เหมือนกับ iPhone 14 Pro ค่ะต่อไปนะคะนุ่งนิกจะพามาดูประสบการณ์การใช้งานหน้าจอของ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้แบบคร่าวๆว่าเขาแตกต่างกันยังไงโดยการเอารอยบากออกไปนะคะแล้วก็เอา Dynamic Island มาใส่มาดูกันว่าในการชมวิดีโอทั้งแนวตั้งและแนวนอนเนี่ยมันแตกต่างกันมากไหมค่ะดูวิดีโอเปรียบเทียบไปแล้วนะคะหลังจากที่นุ่งนิกได้ใช้งานด้วยตัวเองในการดูวิดีโอ YouTube อันเดียวกันคลิปเดียวกันนะคะหลังจากที่นุ่งนิกได้ลองใช้งานชมวิดีโอ YouTube แบบแนวตั้งนะคะเวลาที่เราเอาเครื่องมาวางข้างกันแบบเท่าๆกันเนี่ยระยะวิดีโอของ iPhone 14 Pro Max เนี่ยด้านบนจะแคบกว่า iPhone 13 Pro Max อยู่นิดนึงค่ะส่วนการดูวิดีโอ YouTube แบบเต็มหน้าจอใช้นิ้วขยายให้เต็มจอนะคะก็จะเห็นได้ว่าบริเวณด้านบนของ Dynamic Island เนี่ยเขาจะมีพื้นที่เพิ่มเข้ามานิดนึงค่ะแต่ส่วนตัวนุ่งนิกก็มองว่าไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะคะภาพไม่ได้กว้างขึ้นแต่ว่าแค่เห็นบริเวณส่วนนั้นเพิ่มเข้ามานิดเดียวเท่านั้นเองค่ะเรามาพูดถึงความลื่นของจอกันนิดนึงนะคะแน่นอนว่าทั้ง2รุ่นนี้เขาเป็นหน้าจอ refresh rate สูงสุด 120 Hz เท่ากันความลื่นของจอไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะเท่าที่นุ่งนิกได้ไปลองสไลด์เลื่อนมานะคะก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการเปรียบเทียบหน้าจอพร้อมประสบการณ์การใช้งานหน้าจอของ iPhone 13 Pro Max และ iPhone 14 Pro Max จากนุ่งนิกนะคะถ้าชอบคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับคลิปนี้นุ่งนิกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ